คือยังไงวะแม่ดัชนีดัชนีน่าจะเล่าให้ฟังนะคะโตโนภาคินลุยโครงการปลูกจิตสำนึกคนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม One Man and the Sea ค่ะ1คนไหว้หลายคนช่วยนะคะเน้นหนักเรื่องขยะพิษที่มีอยู่ในทะเลและก่อให้เกิดมลพิษต่อระบบนิเวศทางทะเลและส่งผลต่อสัตว์ทะเลค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะประเทศไทยเองติดอันดับ6ของประเทศที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเลมากที่สุดงานนี้นะคะนักร้องหนุ่มโตโน่จะว่ายน้ำเป็นระยะทางทั้งหมด82กิโลเมตรข้าม12เกาะจากสุราษฎร์ธานีถึงสมุยไกลมากเลยนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่19มีนาคมสิ้นสุดวันที่5เมษายนค่ะของคนทั้งประเทศใช่ไหมโอ้ยน้อยมากว่ายน้ำจริงๆแล้วเป็นแค่ตัวเชือกครับครับแต่ว่าระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมมันจะดีขึ้นได้จากที่ทุกคนช่วยกันมันเป็นกิจกรรมของทุกคนนะครับที่จะมาร่วมมือกันมาช่วยกันเพื่อที่จะดูแลทะเลของพวกเราจะใช้วิธีการว่ายน้ำในการเชื่อมให้คนหันมาช่วยกันครับเราก็เลยเริ่มซ้อมเมื่อประมาณ7เดือนที่แล้วครับรู้ว่าเราจะต้องทำอะไรเราก็พยายามซ้อมไปให้ดีที่สุดนะครับทั้งผมแล้วก็ทุกวันนี้โลกมันน่าอยู่น้อยลงแล้วมันก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะครับที่จะทำให้ปัญหานี้มันหมดไปหรือว่าช่วยทำให้มันดีขึ้นจุดประสงค์ที่เราจะเอาไปช่วยครับมันก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากครับที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันครับต่อเลี้ยงปลาเต่าทะเลที่จังหวัดระยองรวมถึงโรงพยาบาลตามชายฝั่งและตามเกาะของคนครับนี่เป็นแค่กิจกรรมเล็กๆที่ผมอยากจะมาชวนให้ทุกๆคนนะหันมาช่วยกันผมไม่สามารถทำสำเร็จได้ถ้าไม่มีทุกๆคนครับสวัสดีครับพี่โน่ครับครับสวัสดีครับโดยหลังจากที่นักร้องหนุ่มคุณโตโน่นะฮะออกมาประกาศว่าตั้งใจจะว่ายน้ำข้าม12เกาะเนี่ยนะฮะสุราษฎร์สมุยเนี่ย82กิโลเมตรนะครับเพื่อรับเงินบริจาคซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลก็ทำเอาน้องคนสนิทอย่างคุณนิชาณัฐนิชานะครับที่ได้ทราบข่าวเธอบอกว่าเธอตกใจเหมือนกันนะแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าก็พร้อมสนับสนุนครับแล้วก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะว่าก็มีทีมที่คอยดูแลและเชื่อว่าฝ่ายชายทำได้แน่นอนครับเขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าทีนี้การว่ายน้ำมันก็ไม่ใช่แค่ว่ายมันจะว่ายยังไงให้กล้ามเนื้อเราปลอดภัยการว่ายระยะทางเยอะขนาดนั้นมันจะต้องทำยังไงให้เราเซฟที่สุดอันนี้น่าเป็นห่วงแต่ว่าไว้ใจทีมงานมากๆค่ะตกใจพร้อมกับจะสนับสนุนเต็มที่ค่ะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่ไม่เคยว่ายน้ำมาก่อนอะไรแบบนี้ค่ะเห็นความตั้งใจมากๆของเขาแล้วที่ชัดเลยก็คือเขาเอาตัวเขาเข้าไปแลกกับการที่ดึงให้คนมาช่วยเหลือสัตว์พวกนี้แล้วก็สนใจระบบนิเวศของเรามากขึ้นนะคะเสี่ยงค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเขามีทีมทั้งทีมแพทย์ทีมครูฝึกแล้วก็มีคนที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยศึกษาว่ามันทำแบบไหนจะปลอดภัยที่สุดห้ามไหมไม่ห้ามค่ะเพราะว่าคนแบบพี่โน่ไม่น่าจะห้ามได้อยู่แล้ว ส่วนที่ลงรูปโตโน่สะพายกระเป๋าพร้อมแคปชั่นทำนองที่ว่าฝ่ายชายขโมยกระเป๋าไปนิชาก็บอกว่าเป็นการลงเล่นขำๆนะคะเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยเอากระเป๋าเธอไปแกล้งสะพายเล่นไม่ได้คิดว่าแฟนๆจะฟินกันค่ะเดี๋ยวก่อน